ับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะเราก็มาอัดคลิปกันที่ร้านชีวิตธรรมดาที่จังหวัดเชียงรายนะบรรยากาศริมน้ำเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยจับภาพบรรยากาศริมน้ำเรานั่งกันอยู่ริมน้ำเลยนะฮะนี่คือน้ำแม่น้ำอะไรฮะแม่น้ำกกแม่น้ำกกแม่น้ำกกนะฮะแล้วมีสะพานข้ามด้วยนะวิวดีมากข้างบนนี่เดี๋ยวดูทางข้างหลังแบ็คกราวของผมนี่บรรยากาศดีมากก็เลยคิดว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องชีวิตนักบัญชีท่านหนึ่งนะฮะที่เข้ามาเล่าเรื่องราวของเขาให้ผมฟังอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบัญชีหลายๆท่านนะฮะที่คุณกำลังประสบปัญหาท้อแท้อยู่ค่ะให้คุณรู้ว่านักบัญชีท่านนี้ก็เคยมีปัญหาท้อแท้ร้องไห้ถูกดูแค้นจากคนรอบด้านอยู่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ผ่านไปได้เขาเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเรียนครั้งแรกเลยเรียนวิศวะก็ไปเรียนได้สักพักนึงแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินก็เลยจะต้องออกมาจากมหาลัยที่เขาเรียนแล้วก็มาหางานทำเนื่องจากเป็นเด็กต่างจังหวัดและเข้ามาในเมืองหลวงก็เลยต้องดิ้นรนอ่ะเอาง่ายๆเลยนะต้องดูแลตัวเองต้องหาเงินเลี้ยงดูตัวเองอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยดับเรียนไว้ก่อนพักนึงแล้วก็ไปทำงานอยู่ในร้านอาหารนะเท่าที่ผมดูนี่คือไปทำงานอยู่ในร้านอาหารไปล้างจานเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นบอยอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็บอกว่าเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีเงินไปเรียนต่อบัญชีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสรุปก็คือเปลี่ยนในเรื่องของเป็นฟิวเลยจากวิศวะมาบัญชีนะฮะแล้วก็ไปเรียนบัญชีการไปเรียนบัญชีของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียนในมหาลัยรามเนี่ยถ้าเกิดจบภายใน3ปีครึ่งหรือ3ปีจะถือว่าแบบเจ๋งแล้วเพราะว่าจบได้ในระยะเวลาอันสั้นเขาก็บอกว่าเขาทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วก็ดิ้นรนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีโอกาสไปเรียนบัญชีคือข้ามฟิวมาเลยเพราะเขาบอกเขาชอบคณิตศาสตร์ก็เลยไปเรียนบัญชีจบภายใน3ปีนะผมว่านะไม่น่าจะ3ปีครึ่งนะผมว่าเขาจบภายใน3ปีเท่านั้นเองโอ้สุดยอดเลยนะแปลว่าเขาเนี่ย3ปีก็คงจะตั้งใจเรียนอ่ะแต่ทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วจบ3ปีก็โอเคนะถือว่าหนักนะฮะอาจารย์ผมเคยมีเพื่อนผมคนนึงนะฮะเขาจบแค่เพียง3ปีครึ่งผมก็ว่าเวิร์ครู้แล้วไอ้นี่แบกโคตรโหดเลยมันเรียนจบได้นะแต่คนนี้บอก3ปีซึ่งก็น่าจะเรียนแบบดุดันนะฮะแล้วก็ทำงานด้วยเขาบอกว่าในช่วงที่เขาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กล้างจานในร้านอาหารน่ะเขาบอกว่าเขาถูกสายตาของคนอื่นมองว่าเขาทำอาชีพที่ต้อยต่ำแต่เขาก็คิดอยู่ในใจว่าเขาจะต้องเอาแรงผลักดันตรงนี้ไปต่อสู้เพื่อให้ผ่านตรงนี้ได้เพื่อให้เขาเรียนให้จบบัญชีเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟล้างจานไปตลอดชีวิตไงแต่เขาจำเป็นจะต้องหาเงินจากเส้นทางนี้เพื่อให้เขากระโดดไปอีกเส้นทางหนึ่งก็มันเป็นอาชีพที่แบบใครๆก็สามารถที่จะเข้าอาชีพนี้ได้ก็เลยดูถูกไงค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบว่าสมัครงานง่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ขอแค่คุณคือใครก็ทำได้หลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไปเป็นพนักงานเสิร์ฟเพื่อที่จะเก็บเงินในช่วงนั้น มาไว้เลี้ยงชีพตัวเองในแต่ละวันแล้วก็จ่ายค่าเทอมนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเคยพูดกับคุณเกมเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเอ้ยเวลาที่เราเห็นเด็กวัยรุ่นนะไปทำงานเซเว่นไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟขับแก๊ปไบค์เนี่ยเรามองว่าเขาเนี่ยบางคนก็ดูเท่บางคนก็ดูไม่เท่แต่ผมมองว่าเราเข้าใจว่าเป็นอาชีพที่สุจริตแต่เราก็รู้ว่ารายได้มันก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่คุณก็ต้องไปมองอีกว่าคนนี้มาทำงานด้วยความจำเป็นหรือด้วยสภาวะอะไรก็ตามที่มันทำให้เขาต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อาจจะต้องมองลึกๆด้วยว่าเขาอาจจะแค่มาทำในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้เขาได้ไปต่อในอีกทางหนึ่งที่เขาต้องการเขาก็เลยยอมที่จะมาเปลี่ยนหรือมายอมที่จะดูแบบดูแย่ดูต่ำต้อยจากอาชีพแต่ว่ามีอีกหลายๆคนนะที่เขากระโดดข้ามได้จากสิ่งที่เขาไปทำงานที่ดูต่ำต้อยเนี่ยแหละคนนี้เขาเหมือนกันนะฮะเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองไปจบบัญชีได้แล้วและจะรับปริญญาปีหน้าต้นปี64เนี่ยจะรับปริญญาแล้วเขาก็บอกว่าให้มองนะเวลาเราท้อแท้ให้มองว่าเราอ่ะยังเกิดมามีครบ32ไปดูคนพิการเนี่ยที่ไม่ครบ32แต่เขายังต่อสู้และทำงานหนักเพื่อให้เขามีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วทำไมเราที่ครบ32สติปัญญาปกติเราจะไม่จะต้องมาท้อแท้กับเรื่องราวอุปสรรคต่างๆล่ะแล้วเขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยที่เขาได้เคยทำงานที่ถูกดูถูกและลำบากเพราะว่ามันทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นตอนที่เขาโตขึ้นเป็นแรงผลักดันให้ต้องไปข้างหน้าเอาคำเหยียดหยามคำดูถูกเนี่ยผลักตัวเองให้ไปในสิ่งที่สูงที่สุดให้ได้ใช่ไหมฮะแล้วเขาเปลี่ยนตัวเองได้แล้วตอนนี้ก็ไปทำงานอยู่ในสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะสอบ CPA ให้ได้ในอนาคตซึ่งมันก็เป็นโมเดลที่นักบัญชีอยากจะเป็นกันก็คือเป็น CPA สิ่งหนึ่งที่เขาบอกมาก็คือเขาอยากได้คอร์สปิดบัญชีของอาจารย์เจี๊ยบอ่ะค่ะอาจารย์เขากำลังบอกว่าเขากำลังเก็บตังค์อยู่เพราะรู้ว่าแคมเปญมีแค่สิ้นปี63นี้เท่านั้นคอร์สปิดบัญชีจะทำให้เขาขยับในตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณไม่ต้องเก็บตังค์อีกต่อไปแล้วครับตอนนี้คุณได้คอร์สฟรีจากเราแล้วเพราะคลิปนี้ได้ออกอากาศ
ดังนั้น 4,000 ไม่ต้องจ่ายเราคุณจะได้ฟรีเลยจากการที่คุณเอาประวัติของคุณมาเล่าและโดนใจผมเพราะชีวิตของคุณนั้นมันเป็นนักสู้ในสายวิชาชีพบัญชีอาจารย์มีคำถามแทนค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาต้องโอนค่าไปรษณีย์มาไหมฮะไม่ต้องฮะผมจ่ายตังค์ให้หมดเลยเป็นโปรโมชั่นจากทางเยลโล่ฮะคุณไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทคุณแค่เพียงติดต่อมาที่ไลน์แอดของเยลโล่ก็คือ @yellowtraining แล้วก็บอกว่าคุณคือผู้เชิดชูที่เอาประวัติของคุณมาเล่าให้ฟังและผมบอกว่าคุณได้แล้วแล้วก็แค่ส่งที่อยู่และเบอร์โทรมาให้กับเราแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้เลยนะฮะคิดว่าน่าจะจัดส่งได้ในวันจันทร์นะฮะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะถึงบ้านคุณประมาณวัน2วันเท่านั้นเองโอเคนะฮะก็โชคดีกับคุณด้วยนะฮะก็คุณก็คือผู้โชคดีที่คุณส่งเรื่องราวของคุณมาและเป็นชีวิตนักสู้ของนักบัญชีนะครับค่ะสำหรับท่านไหนนะฮะที่มีประวัติชีวิตที่เป็นแรงผลักดันหรืออยากจะเล่าเรื่องราวลักษณะทำนองนี้ให้กับกลุ่มวิชาชีพบัญชีได้ฟังกันก็อย่าลืมส่งเรื่องประวัติส่วนตัวคุณเข้ามานะคะและต้องส่งภายใน31 ธันวา 63นี้เท่านั้นนะฮะคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับโชคตรงนี้คุณจะส่งมาทีหลังเราไม่รับพิจารณาเราส่งภายในนี้แต่ว่าวิดีโออาจจะไปออกปีหน้าไม่สำคัญเท่าเรื่องราวคุณต้องถูกส่งมาภายใน31 ธันวา 63ครับ